ฟาอีกแข้งใหม่ฉลามชนนักเตะรวยที่สุดมีทรัพย์สินร่วม900,000 ล้านบาทฟาอีกโบเกียหลายชายของสุลต่านฮัสซานานโบเกียพระมหากษัตริย์และนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศบรูไนขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะที่รวยที่สุดในโลกมีทรัพย์สินมหาศาลเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนไปอีกโบเกียเพิ่งยกเลิกสัญญากับมาริติโมทีมดังในลีกสูงสุดประเทศโปรตุเกสและล่าสุดเพิ่งเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของฉลามชนบุรีเอฟซีทีมดังในศึกริโวไทยลีกเพื่อสู้ศึกลีกสูงสุดประเทศไทยในเลกที่2ฤดูกาลเศษ2021/22สำหรับไปอีกโบเกียวัย23ปีเกิดที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเขามีศักดิ์เป็นหลานของสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานานโบเกียหรือกษัตริย์ของประเทศบรูไนคนปัจจุบันซึ่งพ่อของเขาคือเจ้าชายเจฟรีย์โบเกียน้องชายคนเล็กของพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานานฉลามชนคว้าฟาอีกเจฟรีย์โบเกียเจ้าชายแห่งบรูไนร่วมล่าตาข่ายจากการที่ฟาอีกเป็นหลานชายแท้ๆของสุลต่านฮัสซานานโบเกียซึ่งนิตยสารปอเผยว่ามีทรัพย์สินอยู่ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 8.33 แสนล้านบาทจากการครอบครองกิจการธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศทำให้ฟาอีกได้ชื่อว่าเป็นนักฟุตบอลที่มีฐานะทางบ้านร่ำรวยที่สุดในโลกแม้ว่าจะเกิดมาบนกองเงินกองทองแต่ฟาอีกง่ายเคยมีข่าวเรื่องการใช้จ่ายมหาศาลเนื่องจากมีความต้องการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาตั้งแต่ยังเด็กทำให้พุ่งเป้าไปที่การฝึกซ้อมลูกหนังอย่างเดียวแถมยังแทบไม่เคยบอกใครว่าตัวเองเป็นหนึ่งในเจ้าชายของประเทศบรูไนแตกต่างจากเจฟรีย์ผู้เป็นพระบิดาซึ่งสำนักข่าวเดอะซันเคยรายงานว่าเจฟรีย์โบเกียเคยใช้เงินสูงถึง45ล้านดอลลาร์ประมาณ 1,500 ล้านบาทภายใน1เดือนไปกับการซื้อรถหรูนาฬิกาและปากกานอกจากนี้ยังมีการใช้เงิน 1.2 ล้านดอลลาร์ประมาณ40ล้านบาทเพื่อจัดงานปาร์ตี้กับสาวๆมาแล้วโดยปัจจุบันเจฟรีย์โบเกียมีรถยนต์สะสมมากกว่า 2,300 คันทั้งโรลส์รอยซ์ เฟอร์รารี่และเบนลี่รวมถึงมีเรือยอชต์อีก2ลำและอีกเรื่องที่ยังเป็นที่เล่าขานมาจนทุกวันนี้คือในงานฉลองครบรอบอายุ50ได้ทุ่มเงินจ้างไมเคิลแจ็คสันมาร้องเพลงในงานวันเกิดและเป็นแรงบันดาลใจให้กับฟาอีกในวัย7 ขวบด้วยเงินสูงถึง12ล้านดอลลาร์ประมาณ400ล้านบาทเมื่อปี2004ฟาอีกเริ่มต้นเล่นฟุตบอลที่อังกฤษในฐานะนักเตะเยาวชนกับทีม AFC นิวเบอรี่เซาท์แฮมป์ตันเชลซีเลสเตอร์ซิตี้และมาริติโมส่วนในระดับทีมชาติผ่านการติดทีมชาติบรูไนชุดใหญ่มาแล้ว6นัดโดยจะสวมเสื้อหมายเลข11ลงเล่นให้กับสโมสรชลบุรี FC ในเลกที่2แพทเมนไม่มาลุ้นผลมีทายาทอีกคนเรสอยากได้น้องพีคเจอหมอคนนี้จะช็อกเลยนะเรสซิ่งอยากได้น้องแพทณปภาประจำเดือนไม่มาลุ้นผลตรวจมีทายาทอีกคนพีคไปอีกเจอหมอเคยเล่นหนังด้วยกันเมื่อ15ปีเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนแพทณปภาเผยคลิปเมื่อแพทอยากมีลูกอีกคนทางช่อง YouTube ปาณาปาป้าพร้อมทั้งชวนแฟนๆไปลุ้นเมื่อเฮียเรซซิ่งอยู่ดีๆบอกแม่ว่าอยากได้น้องแถมไปเกาะกระจกมองเด็กน้อยน่าอยากได้น้องจริงๆแหละโดยแม่แพทเลยไปโรงพยาบาลเพราะปีหน้าเจ้าตัวจะอายุ36ไม่รู้จะมีได้หรือเปล่าและได้พูดคุยกับใครสักคนเขาบอกเขาอยากมีลูกเลยมาตรวจสอบความพร้อมหรือจริงๆฉันอาจจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าถามว่าประจำเดือนขาดเหรอแพทตอบว่าใช่พร้อมให้มาลุ้นไปพร้อมๆกันลั่นจะช็อกเลยนะโดยแพทเข้ารับการตรวจร่างกายทั้งหมดที่โรงพยาบาล
พร้อมทั้งบอกว่าถ้าหมอแนะนําให้มีลูกในปีหน้าเลยคงต้องคุยว่าเราต้องมีกันแล้วเจ้าตัวยังเอากระสาวท้องล่างท้องบนชวนลุ้นมาดูว่ามีน้องหรือเปล่าผลตรวจฮอร์โมนดีแพทย์ถามหมอว่าตั้งใจมีลูกอีกคนตอนอายุ39เพื่อคลอดตอน40แพลนจริงๆเพิ่งคิดได้เมื่อ3วันที่แล้วแพทอยากคลอดน้องปีมะเมียปีม้าหมอแนะนำเก็บไข่เลยแถมแพทยังเผยเรื่องสุดพีคคุณหมอที่ตรวจเคยเล่นหนังด้วยกันกับแพทเมื่อ15ปีรับน้องสยองขวัญฉากตายในตู้โทรศัพท์ไทยตอนนี้พี่ขึ้นมาเป็นหมอให้กับน้องแล้วเอาตราซาวท้องส่วนล่างที่แพลนจะมีน้องคุณหมออีกท่านเผยผลตรวจช่องท้องดีมดลูกดีรังไข่ดีพร้อมในการตั้งครรภ์ในครั้งถัดไปแพทย์ถึงกับประกาศคลิปนี้ยอดวิวถึง5ล้านท้องเลยจะไปคุยกับคนที่เราไปยื่นเอกสารขอปกป้องหลานพ่อแม่มิกกี้สามีเจนี่ขอพบหน้าผู้ต้องหาลั่นไม่ยอมความปีใหม่ต้องมาอยู่ในห้องขังเงินไม่ช่วยอะไรขอปกป้องหลานพ่อแม่มิกกี้สามีเจนี่ขอพบหน้าผู้ต้องหาลั่นไม่ขอยอมความอยากให้เป็นบทเรียนทุกคนจากกรณีเพจ Facebook สเพหิระออาบาวไอแบ้และอีปลวกนำภาพครอบครัวของเจนี่นางเอกตัวแม่ไปตัดต่อและโพสต์ก่อนที่จะที่มีคนเข้ามาบูลลี่ลูกสาวน้องโนล่าวัย2ขวบซึ่งเมื่อวันที่26ธันวาคม64ฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางได้ติดตามจับกุมนางสาวอรทัยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาได้ที่จังหวัดยโสธรเมื่อเวลา 8:00 นวันที่27ธันวาคม64ที่สน.วังทองหลางด็อกเตอร์สิริพรและนายสุภรัตน์อัญพาสโค้ชรักบี้ทีมชาติไทยพ่อแม่สามีเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรดาราสาวชื่อดังจะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนและยืนยันเอาผิดผู้ต้องหาคดีร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการบูลลี่น้องโนล่าลูกสาวในเพจสเพเฮระออาบาวไอแบ้และอีปลวกด็อกเตอร์สิริพรกล่าวว่าสืบเนื่องจากปีที่แล้วมีผู้ส่งเนื้อหาในเพจมาให้ซึ่งพยายามที่จะไม่ให้ลูกเห็นกระทั่งมีการนำภาพหลานสาวมาโพสต์ในเพจและมีการใช้คำพูดที่รุนแรงมากรวมถึงมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานทำให้ครอบครัวมีอาการเครียดตนก็มีอาการนอนไม่หลับจึงตัดสินใจแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ป.อ.ท.เมื่อวันที่22ธันวาคม63และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.ส.อ.ท.ในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งเป็นการกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระจนทราบตัวผู้กระทำผิดหลายรายส่วนใหญ่แล้วผู้กระทำเป็นผู้หญิงและบางรายมีลูกอีกด้วยที่ผ่านมามีการออกหมายเรียกมาแล้วประมาณ 5-6 รายซึ่งจากการพูดคุยนั้นเหตุผลที่กระทำดังกล่าวเป็นเพราะว่าเห็นเพื่อนทำจึงทำด้วยซึ่งตนไม่เข้าใจถึงเหตุผลเนื่องจากตนไม่รู้จักกับผู้กระทำแต่อย่างใดส่วนผู้ต้องหารายนี้เป็นรายแรกที่มีการออกหมายจับเนื่องจากไม่มีการเดินทางมาตามหมายเรียกส่วนทางผู้ดูแลเพจดังกล่าวทางปอท.สันนิษฐานว่าอาจอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนอกจากนี้ที่ผ่านมามีคนติดต่อมาขอโทษตนโดยไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเจ้าของเพจหรือไม่แต่ตนยืนยันว่าคำขอโทษนั้นไม่เพียงพอต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งสองคนได้พยายามติดต่อขอเข้าพบผู้ต้องหาที่อยู่ภายในห้องขังซึ่งภายหลังจากที่ทั้งคู่ได้เข้าไปพูดคุยได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อเจอหน้ากันผู้ต้องหาได้ยกมือไหว้และขอโทษและบอกว่าไม่ใช่เจ้าของเพจเป็นเพียงลูกเพจที่เข้าไปคอมเมนต์จึงได้ถามว่าทำไปทำไมผู้ต้องหาตอบว่าเห็นเพื่อนด่าเลยต้องด่าด้วยซึ่งคำตอบดังกล่าวมันง่ายไปไม่สามารถเยียวยาจิตใจอะไรได้เลยไม่คุ้มเลยที่จะทำอย่างนี้เพราะอายุความของคดีนี้มีถึง10ปีเทศกาลปีใหม่แทนที่จะได้อยู่กับครอบครัวที่บ้านแต่ต้องมาอยู่ในห้องขัง
ซ้ำยังไม่รู้ว่าได้ประกันตัวหรือไม่วันนี้ถือว่าได้มาทำหน้าที่พ่อแม่และปู่ย่าปกป้องครอบครัวของลูกซึ่งก่อนหน้านี้มีหลายคนที่เข้ามาติดต่อไกล่เกลี่ยหลายรายซึ่งคนที่เข้าพูดคุยจะไม่ออกหมายจับแต่คนที่ไม่เข้ามาก็ให้ว่าไปตามกฎหมายเราไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรหรืออะไรทั้งนั้นตัวของมิกกี้และเจนี่เองก็เป็นห่วงไม่อยากให้แม่ต้องเหนื่อยแต่สำหรับตนแล้วตนอยากออกมาปกป้องครอบครัวของลูกชายออกมาปกป้องหลานสาวของตัวเองและอยากจะให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กับทุกคนI'm not the only one.